กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูฝนนั่นเองเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีฝนหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับก็ทีนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนเพราะว่าพายุฝนที่กระหน่ำลงมาเนี่ยนะครับก็มีทางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลโดยความรุนแรงของพายุที่กระหน่ำลงมาเนี่ยนะครับในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เหมือนกันนะถึงกับทำให้ประตูสำนักงานอบต.แห่งหนึ่งหลุดออกมาทั้งบานไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะครับนี่ชมภาพกันอีกครั้งนะครับนี่ประตูนี่คือพังถล่มลงมาเลยนะครับพายุฝนฟ้าคะนองนี่แบบมารุนแรงมากจริงๆนะครับเพราะพอมาพร้อมกับลมฮะนี่ฮะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเวลาประมาณ15นาฬิกาเมื่อวานนี้โดยความรุนแรงของพายุที่พัดกระแทกใส่ประตูกระจกสำนักงานอบต.หนองแจงทำให้ประตูกระเด็นหลุดออกมาทั้งบานครับสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในสำนักงานเป็นอย่างมากหลังพายุสงบพบว่าแรงลมพายุได้ทำให้สิ่งของพังกระจุยกระจายเต็มไปหมดครับแต่ยังถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่อบต.หนองแจงเล่าว่าขณะเกิดเหตุมีลมพายุพัดกระแทกประตูอย่างแรงจนประตูพังหลุดออกมาทั้งบานครับทุกคนในสำนักงานรู้สึกแตกตื่นตกใจเป็นอย่างมากพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางโชคดีที่คนที่นั่งติดประตูเนี่ยไม่ได้ลุกออกมาจากที่นั่งไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะถูกประตูล้มทับจนได้รับบาดเจ็บก็อาจจะเป็นได้นะไปดูกันต่อที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีพายุกระหน่ำลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นถึง4จุดพร้อมกันครับเนื่องจากถนนลื่นโดยเฉพาะถนนสายสุพรรณบุรีบางลี่ที่อยู่ติดคลองพบว่ามีรถยนต์เสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองถึง4คันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบเข้าไปทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันวุ่นวายเลยนอกจากนี้พบว่าแรงลมพายุยังทำให้มีต้นไม้หักโค่นลงมาขวางเส้นทางการจราจรหลังพายุสงบเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยกันเข้าไปตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางออกจากถนนครับเพื่อที่จะเปิดการจราจรให้กลับมาใช้ได้ตามปกติพร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้มีพายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะทำให้ถนนลื่นจึงอยากให้ขับขี่รถกันด้วยความระมัดระวังนะครับและหากเจอเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็ขอให้ชะลอความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ขับขี่เองนั่นเองครับเช่นเดียวกับในจังหวัดนนทบุรีครับก็มีฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ส่งผลให้ถนนศรีสมานบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ15จนถึง30เซนติเมตรครับตำรวจจราจรต้องปิดการจราจร2ช่องทางบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดเนื่องจากว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นอกจากนี้น้ำที่ท่วมขังบนถนนยังเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณลานจอดรถของสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ทางพันตำรวจตรีถาปณพงษ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดก็บอกว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งการให้ตำรวจจราจรลงพื้นที่ประจำทุกจุดครับเพื่อที่จะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนศรีสมานครับเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมสูงจนส่งผลทำให้การจราจรติดขัดเคลื่อนตัวได้ช้าพร้อมประสานไปยังเทศบาลนครปากเกร็ดให้นำเครื่องสูบน้ำจำนวน4เครื่องมาเร่งสูบน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะครับขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานสภาพอากาศในช่วงของวันที่13จนถึง16พฤษภาคมพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ครับส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ครับทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนั่นเองนะครับส่วนในช่วงของวันที่17จนถึง19พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับว่ามีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นครับโดยมีคลื่นสูงอยู่ที่1จนถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับ
คุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ